วัดโป่งแรดตำบลพระพลาจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนวัดโป่งแรดหลังใหม่ครับโดยมีประชาชนในพื้นที่และผู้สาธารณชนเข้ามาร่วมงานจำนวนมากครับเช้าวันนี้ที่วัดโป่งแรดตำบลพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนวัดโป่งแรดซึ่งมีพระอธิการทิติพันธ์สุขวัฒโกเจ้าวาดวัดโป่งแรดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพลตำรวจเอกดร.พงษ์พัฒน์พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงพร้อมด้วยผู้สาธารณชนเดินทางร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นประธานในพิธีคณะกรรมการวัดโป่งแรดและผู้มีเกียรติร่วมกันตอกไม้มงคลเพื่อใช้ในพิธีวางศิลาฤกษ์โดยใช้ไม้มงคล9ชนิดปักกับพื้นดินได้แก่ไม้ราชพฤกษ์ไม้ขนุนไม้ชัยพฤกษ์ไม้ทองหลางไม้ไผ่สีสุกไม้ทรงบาดาลไม้สักไม้พยูงและไม้กันเกราเพื่อความเป็นสิริมงคลครับพร้อมกันนั้นประธานและคณะกรรมการวัดโป่งแรดได้ร่วมกันวางแผ่นศิลาฤกษ์พร้อมกับได้โปรยข้าวตอกดอกไม้สร้างความเป็นสิริมงคลวัดโป่งแรดสร้างเมื่อพุทธศักราช2323สมัยกรุงธนบุรีมีเนื้อที่ประมาณ11ไร่ตั้งอยู่เลขที่7หมู่2ตำบลพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและได้รับการพิจารณาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2512ซึ่งสภาพศาลาการประเรียนหลังเก่ามีอายุกว่า90ปีที่ใช้ประกอบบำเพ็ญกุศลต่างๆทางพระพุทธศาสนาได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและเป็นศาลาการประเรียนเรือนชั้นเดียวไม่สะดวกต่อผู้สาธารณชนในการใช้ประโยชน์พร้อมๆกันในคราวเดียวดังนั้นคณะกรรมการวัดโป่งแรดจึงได้ประชุมคณะกรรมการรื้อถอนศาลาการประเรียนหลังเดิมและทำการก่อสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่มุ่งเน้นให้เป็นศาลาอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นถาวรวัตถุที่ส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาซึ่งทำการก่อสร้างศาลาการประเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน2ชั้นขนาดกว้าง 21.20 เมตรยาว 45.20 เมตรหลังคาทรงปั้นหยาใช้งบประมาณก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จประมาณ17ล้านบาทขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างฐานรากมาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2555เป็นเนื้องานประมาณ 15% ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการก่อสร้างศาลาการประเรียนวัดโป่งแรดหลังใหม่นี้ครับคือวัดนี้เป็นวัดที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะครับเคยมาบวชเนนเคยมาทำอะไรหลายอย่างนะครับคุ้นเคยกับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ดีนะครับก็คือศาลาหลังเก่าเนี่ยก็มีอายุนานมากครับเกินกว่า90ปีนะครับเพราะนั้นก็ถ้าใช้ต่อไปก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะเวลาคนมาทำบุญเยอะๆเนี่ยนะครับผมก็สังเกตมาหลายครั้งก็หาลือกันนะครับว่าสมควรที่เราจะสร้างศาลาการเปลี่ยนแห่งใหม่นะครับซึ่งเป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับทั้งทำบุญทั้งทำกิจกรรมอะไรต่างๆของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะครับท่านเจ้าวาดก็ได้กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของสังคมชนบทเนี่ยวัดก็ยังเป็นศูนย์กลางนะครับอย่างเราดูแลปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็คำนึงถึงวัดโรงเรียนและก็บ้านนั้นผมยังเห็นว่าวัดก็มีความสำคัญเพราะนั้นถ้าทุกคนได้มีโอกาสที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มีโอกาสมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาสร้างอาคารอะไรที่เป็นใช้เป็นสถานที่ในสาธารณประโยชน์กับพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาทำบุญร่วมกันนะครับโดยเฉพาะคนจันทบุรีนั้นก็ผมก็ไปหลายที่นะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นมาทำบุญร่วมกันเทศบาลเมืองจันทนิมิตรจะทำการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลจันทนิมิต